อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์เอาละครับก็มาถึงข่าวใกล้ตัวเรากันบ้างนะครับนั่นก็คือข่าวของ Facebook นั่นเองนะครับFacebook จะทำการรีแบรนด์นะครับหรือเปลี่ยนดีไซน์ของโลโก้ใหม่เพื่อลดการล้วงข้อมูลส่วนบุคคลนะครับBuzzFeed News นะครับรายงานว่าบริษัท Facebook นะครับได้เปิดตัวโลโก้ใหม่โดยออกแบบให้แตกต่างไปจากโลโก้เดิมของแอปพลิเคชัน Facebook นะครับซึ่งโลโก้ที่ได้รับการรีแบรนด์ใหม่ของบริษัทนี้จะปรากฏอยู่บนแอปพลิเคชันและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท Facebook นั่นเองนะครับแหล่งข่าวของ BuzzFeed News นะครับระบุว่าการรีแบรนด์ใหม่ในครั้งนี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงการปรับภาพลักษณ์ขององค์กรด้วยรูปลักษณ์แบบใหม่แต่ยังเป็นหนึ่งในการดำเนินการปรับเปลี่ยนมาตรการและนโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคลของ Facebook ด้วยตามข้อตกลงยุติคดีกับคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐนะครับหรือ FCT ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้ Facebook ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานละเมิดข้อตกลงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในกรณี Cambridge Analytica นะครับซึ่ง Facebook นะครับปล่อยให้บุคคลที่3เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการเจ้าของข้อมูลนั้นและยังมีการหลอกลวงให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซ้ำๆส่งผลให้ Facebook ต้องยอมจ่ายค่าปรับสูงถึง 5,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐด้วยนะครับและ Facebook ก็ต้องยอมรับข้อตกลงปรับเปลี่ยนมาตรการและนโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยุติคดีอีกด้วยซึ่งการปรับเปลี่ยนแบรนด์ใหม่เพื่อใช้กับทุกผลิตภัณฑ์ของ Facebook ในครั้งนี้นะครับจะเป็นการยืนยันว่าแอปพลิเคชันต่างๆเป็นผลิตภัณฑ์ของ Facebook จริงๆนะฮะเพื่อป้องกันแอปพลิเคชันปลอมที่มีผู้พัฒนาขึ้นมาหลอกลวงให้ผู้ใช้บริการ Facebook หลงเชื่อแล้วก็เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนะครับซึ่งจะเป็นการละเมิดข้อตกลงที่ Facebook มีต่อ FCT อีกด้วยมาร์คซักเคเบิร์กนะครับ CEO ของ Facebook ระบุว่าหลายคนไม่รู้ว่าพวกเราเป็นผู้สร้างผลิตภัณฑ์เหล่านี้หรือไม่รู้ว่าทีมงานของพวกเราต่างทำงานร่วมกันเราคิดว่าผู้คนควรจะรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังของผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาใช้อยู่นะครับขณะเดียวกันตัวแทนของ Facebook ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์นะครับของแบรนด์เป็นเรื่องปกติสำหรับการทำธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับการเปลี่ยนรูปแบบของแบรนด์สำหรับเราเป็นการสื่อสารเรื่องราวที่ง่ายและก็ชัดเจนที่สุดของบริษัทต่อผู้คนและธุรกิจที่ใช้บริการของเรานะครับทั้งนี้นะครับโลโก้ใหม่ของบริษัท Facebook ถูกออกแบบมาให้เป็นรูปแบบตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดในคำว่า from Facebook โดยจะไม่มีการตั้งค่าชุดสีตายตัวนะฮะแต่ชุดสีจะปรับเปลี่ยนไปตามแอปพลิเคชันของ Facebook อย่าง Instagram และก็ WhatsApp ซึ่งโลโก้ใหม่นี้จะปรากฏเด่นชัดอยู่ทางด้านล่างในหน้าแรกของแต่ละแอปพลิเคชันด้วยและนี่ก็คือเรื่องใกล้ตัวของเรามากเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับเราใช้ Facebook กันทุกวันเลยก็ว่าได้ขอขอบคุณข้อมูลดีจาก msn.com นะครับฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ